สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับโอมดีเจโฮมคาร์เช่นเดิมนะครับวันนี้ผมมีรถกระบะนะครับ4ประตูนะครับมานำเสนอนะครับเป็นตัวยกสูงด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับเป็นปี2020นะครับใช้งานมาน้อยเพียงแค่ 19,000 โลเท่านั้นนะครับคือคันนี้เลยนะครับ Toyota Revo 2.4J นะครับ Free Runner ยกสูงนะครับ4ประตูด้วยเป็นเกียร์ธรรมดานะครับปี2020นะครับคันนี้มาแค่ 19,000 โลเท่านั้นนะครับได้รถปีใหม่นะครับสีขาวเป็นที่นิยมแล้วก็หน้าล็อกโค้ดด้วยเท่ๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูทีละอย่างกันเลยนะครับคันนี้บอดี้สีขาวสวยมากๆนะครับสีแท้สีเดิมรถใช้งานน้อยมากๆอย่างที่บอกไปนะครับไฟหน้าของเขาเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะครับนี่สวยๆเลยนะครับไฟหน้าสวยมากนะครับกระจังหน้าผมบอกแล้วว่าเป็นหน้าล็อกโค้ดนะนี่มีตัดโครเมียมนะครับแล้วก็โลโก้โตโยต้าขนาดใหญ่มากอันนี้ลูกค้าเขาติดไฟเพิ่มมาให้ด้วยนี่ตรงนี้มันจะมีไฟนะครับสีขาวเป็นไฟสีขาวส่องสว่างสวยเลยนะครับแล้วก็ตัดหมอกนะครับเป็นไฟตัดหมอกด้านล่างเป็นคู่หน้าเช่นเดียวกันนะบอกว่ารถคันนี้ใช้งานน้อยมากนะครับลูกค้าเนี่ยเอามาขายเองนะครับเอามาเทิร์นกับรถของเราไปนะครับก็ประวัติดีนะครับเข้าสูงตามระยะแน่นอนนะครับใช้งานน้อยมากๆนะครับก็สวยมากๆนะครับคันนี้ก็นี่ครับเรามาเริ่มจากแม็กกันเลยนะครับแม็กคันนี้นะครับแม็กคันนี้นะครับเป็นขอบ17นิ้วนะครับเป็นยางปี2019นะครับสวยๆนะยางปี2019สวยเลยนะครับใช้งานได้อีกหลายปีเพราะว่าใช้งานน้อยมากนะครับยางใช้งานน้อยมากวิ่งมาแค่ 19,000 โลเองนะครับไม่ถึง 20,000 เลยนะกระจกมองข้างเขาครับก็เป็นโครเมียมนะครับแล้วก็มีนี่ไฟเลี้ยวด้านข้างด้านล่างเป็นสีดำนะครับสวยๆเลยนี่แล้วก็สีสวยมากๆนะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะนี่ปึ๊บใช้งานได้ปกตินะครับโอเคด้านล่างก็มีเป็นบันไดข้างมาให้ด้วยนะครับมือจับโครเมียมสวยๆเลยนะครับและนี่ด้านบนนี่ครับติดกันสามมาแล้วเรียบร้อยนะครับของแท้นะไฮลักรีโบนะครับนี่ของแท้เลยนี่ชุดแต่งจากศูนย์นะครับเราติดฟิล์มให้แล้วนะครับรอบคันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูด้านหลังกันต่อนะครับนี่ไฮลักบ่งบอกครับฟรีรันเนอร์คือคันนี้เป็นตัวยกสูงนั่นเองนะครับนี่ก็แค่เห็นไหมครับตรงนี้นะครับเป็นที่ปิดท้ายฝาหลังแล้วผมจะบอกว่ามันดีมากๆนะครับปึ๊บนี่ลูกค้าเขาติดแต่งเสริมมานะครับก็ดีเหมือนกันนะเวลาเราขนของที่ไม่ต้องการให้มันเปียกน้ำเวลาฝนตกไงครับก็ช่วยได้นะอันนี้ให้ไปเลยฟรีๆนะครับสวยเลยแม็กไลเนอร์ข้างในก็ดูสภาพดูดีมากดูสวยเลยนะครับคืออย่างที่บอกมันใช้งานไปแค่ 19,000 โลเท่านั้นนะก็คือไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะครับสภาพสวยสุดๆเลยคันนี้นะปีรถปี2020วิ่งไปแค่ 19,000 โลนะครับแน่นอนว่าประวัติดีไม่มีชนหนักชนน้ํา 100% นะครับเรารับประกันได้เลยนะครับมีบัตรตรวจเช็คได้แน่นอนอ่ะมาดูข้างหลังดูข้างหลังข้างหลังนะครับเป็นไฟสวยๆแล้วไฟสวยมากไฟสวยมากเลยนะดูสิก็คืออย่างที่บอกนะครับมันแทบไม่ได้ใช้งานนะไม่ได้ใช้งานเท่าไหร่เลยนะครับลูกค้าอยากเปลี่ยนรถเฉยๆรู้สึกกระบะไม่ค่อยตอบโจทย์เขาเท่าไหร่ก็เอารถเป็น S เป็น PPV ไปเอา Fortuner ไปนะครับก็สวยมากๆอ่ะนี่ด้านหลังก็มีไฟเบรกโดนที่3ด้วยนะนี่ไฮลักรีโวนะครับด้านล่างก็เป็นการชนด้านล่างก็ครอบโครเมียมมานะครับมีที่เหยียบขึ้นนะแล้วก็มีปาร์คเซ็นเซอร์ด้วย2จุดก็ผมถือว่าสภาพคันนี้คือ 100% เอาไปสัก 95% เลยก็ได้นะเพราะว่าใช้งานน้อยมากๆนะครับวิ่งมาน้อยด้วยนะครับแล้วก็ประวัติดีแน่นอน 100% นะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นข้างในกันต่อดีกว่านะครับอ้อลืมบอกราคาใช่ไหมครับคันนี้นะครับราคา 635,000 บาทเท่านั้นครับรถปี2020มาแค่ 19,000 โลครับเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นข้างในกันไปครับเราเข้ามาข้างในกันแล้วนะครับก็ดูดีมากๆนะครับภายในไม่มืดใช่ไหมไม่ค่อยมืดเท่าไหร่เนาะโอเคผมสตาร์ทรถหน่อยแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกว่าคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเนาะก็เหยียบคลัชนะครับอันนี้เหยียบคลัชนะครับไม่ใช่พูดไม่ตลกไม่ตลกป่ะนี่โอ้แอร์เย็นเลยนะครับอ่ะอย่างที่บอกนะครับคันนี้นะไมค์ของเขานะครับมาดูกันเลย 19,000 นะครับ181กิโลเท่านั้นดูนี่ชัด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 แจ้งนะครับก็คือใช้งานน้อยมากๆจริงๆคันนี้นะเริ่มจากเบาะกันเลยดีกว่าเบาะของเขานะครับได้เป็นเบาะผ้านะครับสีเทาดำ
แล้วก็เท็กเจอร์ของเขาผมบอกเลยว่าสวยมากนะดูดิดูละเอียดซูมใกล้ๆได้เลยนะครับสวยมากๆนะครับงานเนี้ยมากๆใช้งานมาน้อยอ่ะเนี่ยเบาะนิ่มมากๆนั่งสบายสุดๆผมบอกเลยว่านั่งสบายสุดๆและผมตัวใหญ่นะครับค่อนข้างตัวใหญ่แต่ว่าดูสิเข่าไม่ชนนะเข่าไม่ชนตรงนี้ก็ปรับขึ้นได้นะครับถ้าใครไม่ถนัดเนี่ยยืดขาได้สบายๆนั่งสบายมากๆโอเคเบาะคือดีมากๆนะครับต่อไปก็เป็นพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ยังไม่ใช่มัลติฟังก์ชันนะครับตัวนี้เขาเป็นตัวเจเนาะแล้วก็อย่างที่บอกไมค์น้อยด้วยนะครับโอเคเกียร์ของเขาเกียร์ของเขาก็เป็นเกียร์แมนนวลครับเป็นเกียร์ธรรมดานะก็มี6เกียร์นะครับนี่ก็การเปลี่ยนเกียร์ผมบอกเลยว่าค่อนข้างสมูทนะค่อนข้างสมูทเลยนะดีมากๆนะครับแล้วก็แน่นอนมี power mode แล้วก็ eco mode ด้วยนะก็ประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็เพิ่มกำลังเครื่องดีมากๆอ่ะส่วนแอร์ผมบอกไปแล้วว่าเย็นมากๆคันนี้แอร์เย็นสบายเลยนะครับเพิ่งสตาร์ทเมื่อกี้เองแต่ว่าเย็นแล้วนะอ่ะต่อไปก็คือหน้าจอของเขานะครับหน้าจอของเขาเนี่ยเป็นหน้าจอแบบปุ่มกดนะนี่เชื่อมต่อวิทยุ FM AM ได้หมดนะครับปรับเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงได้ขอเบาเสียงนิดนึงแล้วกันนี่วิทยุ FM AM ได้หมดนะครับแล้วก็มีพวกพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆนะครับ AUX HDMI นะครับเอ้ย AUX SUB SUB USB USB ครับขอโทษดีครับเช้านี้นะครับงงนิดหน่อยแต่ก็ใช้งานได้ดีนะครับมีบลูทูธด้วยนี่เห็นไหมเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับดีมากๆเลยนะสำหรับคันนี้นะอ่ะและอย่างที่ผมบอกแหละมันใช้งานน้อยมันทำให้แบบว่าดูสินี่ๆๆเขายังไม่ดึงไอ้นี่ออกเลยด้วยซ้ำอ่ะเนี่ยยังไม่เคยใช้เลยอ่ะนะดูสิสภาพดีมากๆนะครับตรงนี้ก็ใส่แว่นได้นะด้านบนก็คือกลิปอ่ะกลิปเลยไฟก็ติดทุกดวงเอาจริงๆนะคันนี้มันเหมือนได้รถใหม่ไปเลยอ่ะเหมือนได้รถใหม่ไปเลยนะครับใช้งานก็น้อยออปชันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะมีบลูทูธเชื่อมต่อเลยได้โอเคมากๆคันนี้ 635,000 บาทนะครับผ่อนประมาณ 10,000 ต้นๆเท่านั้นนะถ้าใครจะหารถกระบะ4ประตูที่ขับมันๆนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาผมแนะนำคันนี้จริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังดีกว่าว่านั่งสบายไหมไปโอเคเอาละครับนี่ก็มีบันไดขึ้นนะครับแล้วก็ที่จับนะขึ้นไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะถึงจะเป็นรถก็รถยกสูงก็แล้วแต่นะครับมาข้างในก็ค่อนข้างนั่งสบายนะครับเข่าไม่ชนเข่าไม่ติดนะหัวก็มีพื้นที่เหลืออยู่วันคืบหนึ่งเพราะผมตัวสูงนะก็โอเคเลยนะครับนี่ก็เดี๋ยวนี้มันรถพวกกระบะเนี่ยมันไม่ได้นั่งลำบากเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เขาทำให้นั่งสบายมากขึ้นครับบอกก็แน่นอนว่ารถใหม่ๆนะครับฟองน้ำแน่นๆนุ่มนั่งสบายมากแล้วก็มีที่พักแขนให้ด้วยนี่วางแก้วน้ำได้2ใบนะครับแล้วก็มีไอโซฟิกให้ด้วยนะทั้ง2ฝั่งเลยนี่ติดคาซีของเด็กก็ได้นะครับบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากๆนะครับเหมือนได้ป้ายแดงไปเลยนะเพราะว่าคันนี้ราคาแค่ 635,000 บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวออกรถ0บาทได้เลยนะครับไม่แค่ 19,000 เท่านั้นนะโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปข้างหน้าอีกทีนะครับไปโอเคครับสำหรับคันนี้นะครับ Toyota Revo นะครับ 2.4J นะครับ3 Runner ยกสูงนะครับเกียร์ธรรมดานะครับปี2020นะครับไม่เพียงแค่ 19,000 โลเท่านั้นนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับออกรถ0บาทได้เลยนะครับตอนนี้เรามีแถมนะครับประกันเกียร์เครื่องยนต์นะครับแล้วก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนให้อีก1ปีเลยนะครับก็ดีมากๆนะครับออกรถไม่ต้องใช้เงินเลยสักบาทนะครับโปรโมชั่นเราตอนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับจองเพียง199บาทนะครับได้รับเงินกลับบ้านไปเลยครับ 20,000 บาทนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็แคปหน้าจอวิดีโอนี้นะครับส่งมาที่แอดไซน์นะครับ Legend Home Car นะครับ LINE Official ของ Legend ได้เลยนะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยเหมือนกันนะครับโอเคก็ผมวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับรบกวนนะครับกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับคลิปหน้าเราจะได้มาเจอกันอีกนะครับโอเควันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ